สิ่งที่นักทำเพลงต้องมีหรือว่านักดนตรีต้องมีไม่มีไม่ได้คราวนี้พูดถึงคำติชมนะครับหลายๆคนเนี่ยพอเล่นดนตรีเสร็จลงมาเก็บของอย่างเดียวตั้งแต่จะกลับบ้านแล้วไม่อยากจะได้ยินคำติหรือว่าคำชมส่วนใหญ่จะไม่อยากได้ยินคำตินะครับหรือว่าใครที่ทำเพลงไปแล้วเฮ้ยติไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ได้อะคืออีโก้จัดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วต้องได้และเป็นสิ่งที่ดีด้วยถ้าเราได้รับคำติชมขึ้นมาไปดูที่คำติก่อนแน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกลียดกลัวคำติซึ่งบางทีมันลบกำลังของเราใช่ไหมแต่ว่าเราต้องกำลังดีเข้าไว้นะครับใจดีสู้เสือเข้าไว้คือเมื่อติมาเราต้องพร้อมที่จะแก้ไขคือหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็ยาลดหวานๆก็มีไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยยังใช้ได้อยู่หวานเป็นลมขมเป็นยาคือยิ่งเราได้รับคำติแล้วเรานำไปพัฒนานะเราจะยิ่งก้าวไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราได้รับคำชมขึ้นมาคำชมนี้เหมือนน้ำหวานนะครับเราอย่าเหลิงเรายิ่งต้องถ่อมตัวลงมานะครับเพื่อที่จะลองสังเกตดูซิว่าไอในคำชมตรงนั้นเนี่ยเขาชมจุดไหนเราดีตรงจุดนั้นแล้วเราอาจจะพัฒนาตรงจุดนั้นให้มันดียิ่งขึ้นแล้วเขาไม่ได้ชมตรงไหนมีคำติแทรกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปพัฒนาตรงที่เรายังด้อยอยู่ด้วยนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆแน่นอนคุณจะเก่งขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับผมเมื่อได้รับคำติมาปรับปรุงแก้ไขนะครับอย่าไปโต้เถียงเลยรับเข้ามาเลยนะครับแล้วมาแก้ไขเมื่อได้รับคำชมมาถ่อมตัวลงเข้าไว้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เปิดครับสวัสดีครับ